สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับนี่คือรีวิวหนังไทยที่มีรอบฉายน้อยที่สุดในจักรวาลคิตตี้เดอะคิลเลอร์ขออนุญาตเติม A few moments later มีหลายคนสงสัยว่าทำไมพี่ถึงรีวิวเรื่องนี้ผมกับคุณลีทองคำเนี่ยตั้งแต่เดอะเมดแล้วนะตั้งแต่เดอะเมดตอนนั้นมาสู่เดอะเล็กเมืองการใช่ไหมเดอะเล็กเมืองการมันก็เหมือนกับว่าโชคชะตาผมกับพี่ลีหรือพุ่งกับคุณลีทองคำจะดวงชะตาต้องการสมพงษ์ทำให้แบบแหมสะดุดตาซะเหลือเกินหนึ่งเรื่องสั้นๆตรงนี้ก่อนคือคิตตี้เดอะคิลเลอร์ไม่ใช่หนังดีอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่หนังดีในความหมายของผมก็คือมันไม่ใช่หนังแบบที่คุณจะไปคาดหวังว่ามันจะมีบทที่เข้มข้นอะไรมากมายนะครับแต่มันเป็นหนังไทยที่ผมจะพูดอีกครั้งนะครับว่าถ้าไม่ใช่คุณลีทองคำก็ไม่น่าจะมีใครกล้าทำจริงๆอ่ะสิ่งหนึ่งที่ผมเซอร์ไพรส์กับการทำคิตตี้เดอะคิลเลอร์คือเขากล้าทำหนังแบบนี้ได้ยังไงว่าคือหนังเรื่องนี้เสี่ยงมากนะอีกอย่างนึงคือคลิปเนี้ยผมตัดสินใจที่จะรีวิวเร็วเลยนะครับเพราะว่ากระแสน่าอยู่ได้ไม่นานซึ่งหนังเรื่องนี้น่าสงสารหนึ่งเรื่องแต่ผมจะพูดสั้นๆก็คือถ้าคุณคลิกเข้าไปในค่ายโรงหนังค่ายไหนก็ได้วันนึงอ่ะมีรอบแค่หลักหน่วยเท่านั้นเนี่ยหลักหน่วยกูพูดไม่ได้พูดเล่นรอบเข้าเหมือนแบบหนังแม่งเข้าโรงมาแล้วอาทิตย์กว่าแบบนั้นเชี่ยโหดมากคือโหดเหี้ยเลยกลับกันในหนังบางเรื่องที่พวกเราคนดูนะครับก็จ้องหน้ากันแล้วแบบมึงอยากดูเหรอมึงหรือมึงเอ้ยหรือว่ามึงอยากดูป่ะก็ไม่ดีกว่าหรือกูเหรอกูก็ไม่ได้อยากดูนะแต่ทำไมเข้าโรงนานซะเหลือเกินเข้าโรงนานไม่พอรอบเยอะแบบเยอะพอๆกับปริมาณน้ำที่ทับเรือไททานิคอยู่เลยเฮียเยอะโคตรคิตตี้เดอะคิลเลอร์นะครับผมคือเป็นเรื่องราวนะที่ตัวคุณลีทองคำเองนะครับเขาชอบภาพยนตร์หลักๆคือ2เรื่องนะครับก็คือ Kill Bill กับ Wanted เขาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำภาพยนตร์สักเรื่องนึงที่เป็นเหมือนภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Wanted และ Kill Bill นะครับให้ออกมาในรูปแบบของความเป็นไทยอาจจะไม่ต้องซีเรียสมากมีความเป็นคอมเมดี้ในแบบไทยๆปนอยู่พวกกับเขาตั้งใจแบบนั้นเลยให้มันเป็นคอมเมดี้แบบไทยๆนะครับซึ่งมันก็เป็นคอมเมดี้แบบไทยจริงๆซึ่งคอมเมดี้แบบไทยพูดตามตรงในปี2023เนี่ยมันมีคนที่ซื้อและไม่ซื้อคอมเมดี้แบบไทยมันอยู่ในโซเชียลแบบฟรีเซอร์วิสคือสมัยก่อนในอดีตเนี่ยคนเรายังรู้สึกว่าเราสนุกกับคอมเมดี้แบบไทยๆไม่ว่ามันจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนก็ตามละครรายการทีวีภาพยนตร์หรืออะไรก็ตามคนดูยังซื้อคนดูยังหาดูคนดูยังซื้อตั๋วเข้าโรงไปนั่งเก้าอี้พับมึงทำกันได้ป่ะไอ้เหี้ยพูดถึงเรื่องนี้กูดูแก่โคตรเลยนะณ ตอนนี้กูก็อายุ70แล้วนะครับสมัยก่อนกูก็เกิดมาปั๊บนั่งเก้าอี้พับโรงมันเต็มไงนั่งเก้าอี้พับกลางตรงบันไดการ์ตูนไม่ดูหรอกวันพงวันพีทกูไม่รู้จักหรอกอีสัตว์เดี๋ยวอยากให้มึงดูบัญชีจังเลยว่ากูเสียไปกับวันพีทเนี่ยคำว่าวันพีทเนี่ยเท่าไหร่แล้วอีเหี้ยโทษทีพูดถึงเรื่องนี้แล้วของมันขึ้นอ่ะจะบอกกลับเข้าเรื่องก็คือจะบอกว่าคอมเมดี้แบบไทยครับมันไม่ผิดที่
มีหนังไทยอยากจะนำเสนอความเป็นไทยอะไรก็ตามแต่ผมแค่พูดเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับมันสร้างมุมมองของคนดูที่มันเปลี่ยนไปแล้วอย่างเช่นเรื่องคอมเมดี้ที่ Kitty the Killer เขาเลือกที่จะปรับเอา Kill Bill กับ Wanted มารวมกันแล้วสร้างเป็นหนัง Kill Bill บวก Wantedมีความเป็นจอห์นวิกนิดๆอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องขององค์กรนักฆ่ากลุ่มนักฆ่ากลุ่มนี้จะมีโค้ดเนมอะคิตตี้โดยที่ไอ้นักฆ่าพวกนี้ก็จะไม่ได้รับงานเองมันก็จะมีคนชายคนนึงที่คอยหาลูกค้ารับงานทำเป็นเหมือนองค์กรทำเป็นเหมือนบริษัทเล็กๆนะครับในการรับงานมานู่นนี่นะครับตัวละครที่เป็นเหมือนคนรับงานให้นักฆ่ากลุ่มคิตตี้นะครับผมเหล่านี้ก็คือพี่เต๋าสมชายแล้วเรื่องราวมันก็เป็นไปด้วยแอคชั่นในแบบที่พี่ลีทองคำเขาอยากจะละเลงลงบนแผ่นฟิล์มขอใช้คำนี้ก่อนนะมันดูขลังดีถึงแม้ว่าภาพยนตร์ยุคปัจจุบันเขาถ่ายดิจิตอลกันหมดแล้วนะแต่ผมเปรียบเปรยให้ฟังว่าแบบว่าเขาอยากจะละเลงสีสันแบบนี้ลงบนแผ่นฟิล์มนะครับเพื่อเอามาเพลย์ทุกคนดูเพราะฉะนั้น1จุดที่เขาบอกก็คือเขาเอา Kill Bill บวก Wanted มาผสมและบวกคอมเมดี้แบบไทยๆผมเลยรู้สึกว่าประเด็นนี้น่าสนใจความคอมเมดี้แบบไทยปัจจุบันมันไม่ซื้อเพราะในอดีตนะครับไอ้คอมเมดี้แบบไทยเนี่ยมันอยู่ในรายการทีวีโทรทัศน์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันทุกคนยังซื้ออยู่เพราะเมื่อก่อนมันไม่ฟรีคำว่าไม่ฟรีของผมคือเราจะดูรายการตลกเราก็ต้องรอดูตอนเที่ยงนะสมัยก่อนมีสภาโจ๊กนะต้องรอดูตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเรามีรายการตลกที่มีเวลาแน่นอนมันดูฟรีก็จริงมันเป็นฟรีทีวีแต่ว่าเราต้องใจจดใจจ่อรอดูว่าแบบเฮ้ยตอนมาดูนี่เราต้องหยุดทำอย่างอื่นหยุดทำทุกอย่างเพื่อมารอดูสมัยก่อนมันมีอย่างนี้ด้วยเฮ้ยเฮียกูติดรายการนี้ว่ะไม่ได้ว่ะเดี๋ยวกูต้องไปดูอันนี้อันนั้นทันไหมช่วงสมัยก่อนแบบทำงานปั๊บแล้วก็เฮียแม่งต้องรีบกลับบ้านวันนี้ไม่ได้จริงครับหัวหน้าไม่ได้จริงวันนี้ละครตอนอวสานมึงจับกันได้ป่ะละครตอนอวสานต้องรีบกลับบ้านจริงครับขอโทษด้วยจริงครับวันนี้ขอโทษจริงครับอาริกาโตะครับกลับก่อนนะครับแล้วก็ต้องรีบไปดูละครซึ่งไอ้พวกเนี้ยนะครับมันมีสิ่งที่เราต้องจ่ายคือสำหรับผมคือมันไม่ฟรีนะครับเราต้องรอดูเรื่องอะไรก็ตามมันเลยมีความต้องการของคนที่เราเวลาไปอยู่ในหนังหรืออะไรมันก็จะมีความต้องการแบบนั้นแต่คราวนี้พอในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปครับคอมเมดี้แบบไทยมันฟรีแบบฟรีคือนั่งขี้ก็ดูได้มันฟรีขนาดนั้นเนี่ยสมัยก่อนละครมึงนั่งขี้ดูได้ป่ะไม่ได้นะมึงต้องอั้นเนี่ยรอโฆษณาแล้วแบบโอ้ยโฆษณาไอ้เหี้ยโฆษณาแล้วปั๊บเชื่อป่ะบางคนนี่แม่งจำได้ถึงขั้นโฆษณากี่ตัวช่วงพักเบรกอะแล้วรีบไปขี้ก่อนแล้วมาดูอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในยุคสมัยเนี้ยในยุคสมัยที่เมียบอกว่าตัวเองเดี๋ยวเขาซื้อลิปสติกแป๊บนึงนะมึงสามารถเปิดหาจะเกรงมึงสามารถเปิดโอ้หาจะเกรงมึงสามารถเปิดไม่บางจะเกรงไปเลยมึงสามารถเปิดรายการตลกอย่างนี้ละกันรายการตลกในโทรศัพท์ของคุณยกโทรศัพท์มาปั๊บคุณใส่ปั๊บดูได้เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคอมเมดี้แบบไทยมันมีเสิร์ฟทุกคนแบบแทบทุกเวลาตลอดเวลาคนดูในยุคสมัยนี้ครับก็เลยมีความรู้สึกว่าการจ่ายตังค์เพื่อซื้อคอมเมดี้แบบไทยที่มันมีแจกอยู่แล้วเดี๋ยวกูเข้าห้องน้ำกูไปเปิดดูก็ได้จริงๆมันโหดร้ายมันเป็นไปตามยุคสมัยที่คนดูอ่ะครับเขารู้สึกว่ามันหาดูได้อ่ะมันในโลกโซเชียลก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ไอ้เรื่องการที่ตัวภาพยนตร์เรื่องเนี้ยจะเข็นคอมเมดี้ออกไปในมุมหนึ่งมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นทุกคนหนังเรื่องนี้มันไม่ได้เน้นคอมเมดี้เยอะขนาดนั้นเขาจะใช้วิธีนี้มากกว่าเขาจะใช้วิธีการครีเอทตัวละครตัวนึงก็คือตัวละครหลักของเรื่องนะคุณเด่นคุณเนี่ยนะครับครีเอทให้ตัวละครตัวนี้มันเป็นคอมเมดี้ไปเลยและให้มันเป็นสีสันที่ตัวนี้คือมันจะเป็นจังหวะเหมือนหนังฝรั่งเวลาเราดูแบบว่าพูดเอาแบดโจ๊กก็ได้นะคุณลองนึกภาพว่าสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานทุกคนกำลังฆ่ากันตายแต่มีตัวละครตัวนึงที่รู้สึกว่าจริงเหรอมึงฆ่ากันนักฆ่าโอ้กูไม่รู้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยจับพัดจับผูต้องมาเป็นคนรับงานให้กลุ่มสาวๆคิตตี้คิลเลอร์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เขาพยายามสร้างเส้นเรื่องสร้างความบังเอิญบางอย่างให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นเซตอัพที่
ตัวผู้กำกับเขารู้สึกว่า มันน่าสนใจมากเขาก็เลยเล่ามันออกมาแต่นั่นแหละครับความยากของคอมเมดี้แบบไทยก็คือคนไทยครับจะรู้สึกว่าถ้ามันไม่ใช่คอมเมดี้ที่เวิร์กจริงๆถ้ามันไม่ใช่คอมเมดี้ที่เวิร์กจริงๆสุดจริงๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอยู่บ้านก็ดูได้คอมเมดี้แบบนั้นอีกเรื่องนึงอันนี้ฮาส่วนตัวฮาส่วนตัวก็คือในเรื่องครับมันจะมีการตามหาหินชนิดนึงเอางี้ละกันหินชนิดนึงซึ่งไอหินเชี่ยเนี่ยมันเป็นหินที่ล้ำค่ามากผมพูดแค่นี้ละกันนะครับเดี๋ยวมันจะสปอยคือมันล้ำค่ามากนะแล้วสิ่งที่ในเรื่องอ่ะมันเกิดขึ้นก็คือทุกคนน่ะตามหาไอ้หินส้นตีนเนี่ยที่ล้ำค่าไอ้เหี้ยเนี่ยคือกูเหมือนคนที่ไม่ได้อยากได้หินก้อนนั้นน่ะเข้าใจป่ะโดยที่กูกำลังนั่งดูหนังนี้เรื่องนี้แล้วก็เห็นทุกคนแบบเฮ้ยเหี้ยพวกมึงอยากได้หินก้อนเนี้ยเหรอความรู้สึกผมอ่ะมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้เล่นพระเครื่องเข้าใจป่ะเราเห็นพระสมเด็จสักองค์นึงเราไม่รู้ว่ามันขลังมันดีมันนานมากเก่าแก่อะไรก็ตามไม่รู้ไงอันตัวอีชั้นน่ะไม่รู้เราก็เลยมีความรู้สึกเวลาเราเห็นพวกนายอยากได้ไอ้ก้อนใสๆนี่เหรอ มองปัดปัดเนี่ยมันเอ๊ะคล้ายๆอะไรวะคล้ายซ่านส้มแม่คล้ายซ่านส้มแม่นี่ไอ้เหี้ยพูดก็ไม่ชัดกระแดะพูดนี่สัตว์ผมบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคิตตี้คิลเลอร์ไม่รู้ว่าตัวผู้กับเขาต้องการจะนำเสนอในช่องไหนนะแต่ผมมองว่าคิตตี้คิลเลอร์เป็นเหมือนหนังแบบเพียวคอมเมดี้มึงอย่ามึงพิมพ์นะว่ากูเอ้ยอวยจังอวยยิ่งหนังมึงเหี้ยจังเลยไม่อวยกูไม่ได้อวยมึงไปดูก่อนคือพูดทำตรง World Set Up นักฆ่าไล่กันนักฆ่ามึงนักฆ่าองค์กรในเรื่องเขาคุยกันเหมือนกับว่าเป็นองค์กรนักฆ่าระดับแบบระดับชาติอ่ะคือแบบเก่งโคตรจริงใจแต่นัดประชุมกันโรงงานล้าง แค่เห็นเซตอัพกูก็ฮาแล้วอ่ะพวกมึงเคยดูแบบหนังเขาหนังแผ่นสมัยก่อนป่ะที่มันจะมีความบ้าบอทะเยอทะยานผมเคยดูหนังเรื่องนึงด้วยลืมชื่ออีกแล้วมันเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวมาจากนอกโลกมาสืบพันธุ์คีเชโคตรแต่หนังแม่งแบบโคตรบ้าเลยเว้ยตรงที่คนที่เป็นฝ่ายสืบพันธุ์อ่ะวางไข่คนที่เป็นฝ่ายที่จะเอาไข่ไปวางอ่ะไม่ใช่ตัวผู้เว้ยแต่เป็นตัวเมียมันจะมีเอเลี่ยนผู้หญิงสวยมั่งล่ำมั่งก็เข้ากันไปใช่ป่ะแล้วภาคที่กูดูอ่ะมันจะเป็นผู้หญิงแบบโคตรล่ำเลยไม่รู้มันมีกี่ภาคหรือยังไงไม่รู้แต่ว่ามันจำได้เป็นผู้หญิงล่ำล่ำเลยล่ำล่ำเปล่าวะ เอาไปแล้วมีเอเลี่ยนผู้หญิงคนนึงนะครับหน้าตาเหมือนมนุษย์หมดเลยแล้วมันจะจับผู้ชายสักพักมีจูออกจากสะดือขอโทษทีน้องๆหนูๆจู๋คือเจี๊ยวพูดให้ดูน่ารักก็คือเจี๊ยวนะครับมีเจี๊ยวออกจากสะดือไอ้เจี๊ยวเนี่ยมันไม่ได้ดูทะลึ่ง มันเป็นเหมือนมึงลองนึกภาพขวดน้ำเล็กๆไม่เล็กอ่ะในหนังก็ไม่เล็กอ่ะขวดน้ำเท่านี้เนี่ยใสๆมันเหมือนหนวดปลาหมึกมากกว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่เหมือนเจี๊ยวหรอกเหมือนหนวดปลาหมึกแบบลื้อออกมาจากสะดือแล้วก็จิ้มที่พุงอีกฝั่งนึงแล้วอีกฝั่งนึงโดนทิ่มก็จะอย่างเงี้ยเนี่ยกูดูคิตตี้เดอะคิลเลอร์แล้วกูนึกถึงหนังแบบหนังเขาหนังแผ่นสมัยก่อนน่ะที่มันแบบไอเดียแบบ what the fuck มึงกล้าเล่ากันได้ยังไงวะเข้าใจป่ะคือมันมีความเตลิดในแบบเฉพาะตัวของมันน่ะนะครับที่คนเฉพาะกลุ่มเท่านั้นแหละที่จะคอนเนคหรือต่อติดกับมันแล้วก็มีอีกเรื่องนึงผมว่าผมมีนักแสดง2ท่านในเรื่องนี้ที่ผมอยากจะพูดถึงคนแรกขอพูดถึงพี่เต๋าก่อนเลยผมเป็นคนชอบพี่เต๋านะในหนังเรื่องนี้ครับมันมีซีนแอคชั่นก็เยอะอยู่นะมันก็ไม่ได้เยอะถึงขั้นแบบมึงนึกภาพว่าหนังอินเดียนะมึงนึกภาพหนังอินเดียที่แบบ
โอ้โหระบบหอกระท่อมมันเยอะมากไม่ได้เยอะแค่สเกลมันเยอะปริมาณด้วยมันอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีเป็นระยะนะครับมันจะมีซีนแอคชั่นตอนเริ่มเรื่องเลยที่พี่เต๋าได้โชว์อย่างนี้ละกันนะครับพูดตามตรงคิดถึงหนังเรื่องนี้ทำผมคิดถึงหวนคืนนอสโทเจียอันนี้ส่วนตัวผมนอสโทเจียไปถึงเรื่องพี่เต๋าตอนที่เล่นแบบคิดไซเลนเซอร์คนไทยสมัยก่อนชอบเล่าแอคชั่นดราม่านะมันจะมีหนังแอคชั่นดราม่าของไทยอย่างปืนมือปืนโลกพระจันทร์สำหรับผมเป็นแอคชั่นดราม่าถูกไหมครับส่วนคอมเมดี้ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเหมือนช่องรองลงไปอีกที่แบบแค่ซัพพอร์ตหนังให้มันไม่ได้มีโทนเดียวเท่านั้นเองให้มันมีสีสันนะครับในแบบที่คนไทยคิดว่าจะชอบมันเท่านั้นแหละนะครับแต่ว่ามันเป็นหนังเหมือนแอคชั่นดราม่าแล้วตอนนั้นเนี่ยตัวพี่เต๋าเล่นเป็นคิดไซเลนเซอร์ผมยังมีความรู้สึกเลยว่าผมอะตอนเห็นเนี่ยซีนแอคชั่นเนี่ยผมแม่งแบบเห็นพี่เต๋าแม่งวาดลวดลายถือขวานซัดไปซัดมานะครับมันก็ไม่ได้แบบสู้ฮอลลีวูดได้หรอกแต่มันนอสโตเจจริงๆด้วยความที่นะครับตัวพี่เต๋าเนี่ยครับเขาก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆการเล่นฉากบู๊ฉากแอคชั่นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ชายที่มีอายุตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเรื่องยากขึ้นเอางี้ละกันตัวผู้กำกับเขาก็พยายามเนาะพยายามเข็นให้เราได้เห็นซีนพี่เต๋าแอคชั่นอีกครั้งนึงซึ่งก็โอเคทำให้ผมนอสโตเจียได้ส่วนตัวละครที่คุณเด่นคุณเล่นนะครับก็คือเหมือนอะแดปต์เจมส์แมคคาวอยมาแต่ว่าใส่ความเป็นไทยตลกแบบไทยๆนะครับที่เขาคิดว่าน่าจะถูกใจคนไทยแต่เขาก็ใส่มาส่วนตัวผมนะผมไม่ใช่กลุ่มลูกค้าของคอมเมดี้แบบที่คุณเด่นคุณกำลังเล่นอันนี้พูดกันตรงๆถูกไหมครับพูดกันแบบไม่อวยอ่ะพูดกันตรงๆอ่ะก็คือไม่ใช่ลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าผมจะไม่ได้โฟกัสที่ตัวคุณเด่นคุณเท่าไหร่นะครับผมจะโฟกัสที่น้องโปยน้องโปยเห็นหน้าน้องโปยแล้วไม่อยากรีวิวหนังแล้วอยากทำรายการเที่ยวทำรายการเที่ยวจะได้แบบคอลแลบเที่ยวอะไรอย่างงี้ไง หนังเรื่องนี้ย้อมหนังเป็นสีชมพูแน่เลยระหว่างดูผมก็แบบน้องพลอยออกมาปั๊บก็แบบหนังดูเป็นสีชมพูมากเลยไม่มีเลยนะแดงเดิมดำเดิมเลยไม่มีเป็นสีชมพูคิตตี้คิลเลอร์ก็ทำผมสีชมพูใส่เสื้อสีชมพูหนังสีชมพู ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการรีวิวแบบเอาเป็นว่าไม่มีอะไรมากครับพอดีได้ไปดูมาแล้วผมเห็นว่ารอบหนังมันน้อยมากนะครับก็เลยอ่ะสนับสนุนนะครับสนับสนุนเข้าไปดูนะครับผมแล้วก็เอามารีวิวคร่าวๆให้ทุกคนได้ดูนะครับเผื่อว่าคุณดูผมพูดคุยแล้วแบบสงสัยในจุดไหนอยากจะไปพิสูจน์ก็เชิญนะครับก็เชิญส่วนใครที่เห็นหน้าหนังเห็นตัวอย่างแล้วก็รู้สึกตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าแบบผมเฉยๆว่าพี่ไม่ได้อยากดูเท่าไหร่อาจจะไม่ใช่สไตล์ผมหรืออะไรก็ตามก็ไม่ต้องฝืนครับไม่ต้องฝืนหนังทุกเรื่องนะครับมันมีคนดูของมันเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ใช่กลุ่มคนดูของหนังเรื่องนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ยังไงซะสำหรับผมนะส่วนตัวนะหนังไทยซัพพอร์ตและสนับสนุนเสมอแล้วก็หนึ่งอย่างที่อยากจะฝากนะครับก็คือภาพยนตร์หนึ่งเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ควบทับใจหรือเครียดจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ